อนนท์ส่วนวงชื่อเล่นชื่อเบนซ์ครับอายุ29ปีหน้าตาของเขามีการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ธรรมดาวันนี้ผมมีรูปมาให้ดูใช่ครับผมนี่ใครอ่ะหนูเองค่ะคุณแม่ฟังเบนซ์ก่อนเลยครับกับจากนี้ไปจนนิรันดร์ครับแค่นี้มองตาทายเรื่องนั้นจะที่เราเจอกันแค่ครั้งเดียวเปลี่ยนชีวิตที่เคยโดดเดียวให้มีความหมายไม่ว่าฉันและเธอต่างคนต่างมาต่างกันเท่าไรคำรักจะผูกใจเราไว้ไม่ให้ไกลกันจากที่เคยเย็นชาก็วันไหวถึงเป็นคนอื่นไกลก็คุ้นเคยสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจเลยเธอบอกกันให้รู้เปลี่ยนชีวิตฉันไปอยากอยู่นานๆเพื่อจะวันพรุ่งนี้รักเราจะเป็นอย่างไรฉันไม่เคยรักไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันดีเช่นไรเมื่อได้มีบางคนข้างกายเมื่อได้มีใจอยู่ข้างข้างกันฉันมอบชีวิตต่อจากนี้ไปจนนิรันดร์หัวใจก็เธอเท่านั้นรักของเราจะอยู่จนวันตายฉันไม่เคยรักไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันดีเช่นไรบางคนข้างกายเมื่อได้มีใจอยู่ข้างข้างกันฉันมองชีวิตต่อจากนี้ไปจนนิรันดร์ทั้งหัวใจก็เธอเท่านั้นรักของเราไม่จะอยู่จนวันตายบอกว่าตอนที่เขาเริ่มร้องเพลงขณะที่เป็นหญิงก็ร้องเพลงแนวนี้เสียงนี้เลยนะคณะกรรมการว่าอย่างไรครับจิแต๋วจิแต๋วว่าไงอ่ะเสียงดีมากเลยอ่ะเสียงดีมากเลยลืมเจ๊เจ๊ลืมเจ๊เสียงดีมากเลยนะเพราะว่าเขาร้องเหมือนกับไอ้ต้นฉบับก็ต้นฉบับเออแบบคือแบบสไตล์แบบอย่างเงี้ยนะในยุคเนี้ยออกห่อๆลิ้นนิดๆอย่างเงี้ยแต่วัยรุ่นชอบไงมันเป็นถ้าเกิดเป็นคนสมัยก่อนเป็นครูเพลงหรืออะไรที่เป็นแบบว่ายึดติดเนี้ยเขาจะแบบเฮ้ยไม่ได้ไม่ชัดไม่อะไรอย่างเงี้ยตัวสะกดไม่ครบตัวสะกดไม่ครบไม่ใช่ไม่ตรงอักขระอะไรแต่วัยรุ่นสมัยนี้ในยุคนี้เสียงแบบอย่างเงี้ยฮะใช่แต่ว่าเบนซ์อ่ะพลังเสียงจะพูดอยู่ว่ามีพลังมากในเสียงเขาพลังเยอะเนี่ยพี่ต้องบอกว่านักร้องนะหนึ่งพี่ว่านะหนึ่งพลังนะสำคัญกันนะแล้วร้องให้แบบชัดเจนอ่ะมันชัดถ้อยชัดคำนะพี่โน่นะอันนี้สำคัญพี่ว่าสำคัญที่สุดเลยและไม่ต้องไม่เพี้ยนเนี่ยพี่ว่าอันนี้มันอยู่ต้นๆในความสำคัญการร้องเพลงเลยแหละบางคนแบบว่าพอดนตรีมาแล้วเสียงมันสู้กับดนตรีไม่ได้เงี้ยดนตรีกบหมดตายเลยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้หนูมีครบหมดเลยอะเบนเจ๋งอ่ะเก่งมากเลยขอบคุณแม่มากๆเลยค่ะแล้วที่เรียกแม่ตลอดเลยเพราะอะไรรู้เปล่านี่เขาเคยเจอคุณตั๊กแต่เด็กๆคุณตั๊กจำเขาไม่ได้เองมีหลักฐานด้วยจริงเหรอลูกอะไรวะมันโตกันแล้วพี่ตั๊กคุณพ่อจริงเหรอจริงเนี่ยเด็กเดี๋ยวผมบอกเอาไว้คุณตั๊กดูสิเขาอุตส่าห์พกมาอุ๊ยเบนอุ๊ยเบน
ใช่วันนี้น้องสาวหนูก็มานะที่อยู่ในรูปน่ะวันนี้มาแพ็คคู่ได้เจอแม่ตั๊กนะเนี่ยไหนคนไหนคนไหนมาเยอะนั่งอยู่ไหนครับเออสวัสดีเจ้าลึกจ๋าโอ้ตัวกระพี้เบ้นในรูปเนี่ยเบ้นอายุเท่าไหร่ประมาณป.4ของคุณแม่ป.4เท่าไหร่วะ10ขวบ10ขวบ10ขวบอุ๊ยทุเรศมากเลยอ่ะหนูสภาพทุเรศมากแล้วรู้ว่างานอะไรจำได้อะไรไหมงานอะไรลอยกระทงลอยกระทงใช่ลอยกระทงนี่ไงมีกระทงอยู่นะคือเมื่อก่อนเนี้ยเทรนเมื่อก่อนนะเทรนแต่งหน้าแบบเนี้ยมันกำลังมาแรงนะที่ฉันแต่งเนี่ยคิ้วเล็กๆไหนมาดูดิเมื่อกี้ดูแต่หน้ารูปน้องไม่ได้ดูหน้าตักเลยเมื่อคืนจ๋าจ๋าจ๋าดูรูปสิจะอยากโทษนะตักหรือทีหน้าเทิร์นเนอร์ขอดูอันนี้น้องนี่น้องสาวดูซักโอ้ยฝุ่นออกหน้าออกตาดิเดินเนื้ออะไรโฆษณาเป๊ปซี่เรียนแบบใช่ไหมแต่วันนี้จะแพ้ชนะไม่รู้ครับเพราะว่าออฟของเราก็ฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาเหมือนกันมาฟังในแนวลูกทุ่งเอาไปสู้กับเขาเลยเธอคือดวงใจครับและนี่คือมาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวมาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวเปิดรับสมัครนักร้องเสียงดีทุกเพศทุกวัยและทุกแนวเพลงไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งสตริงเพื่อชีวิตเพลงฮิตหรือเพลงดังในอดีตจัดมาเลยส่งประวัติโดยย่อเพื่อแนะนำตัวและคลิปร้องเพลงมาทาง Facebook Masterkey TV 3ติดตามรายละเอียดทาง Facebook หรือโทร063-984-5000ใครถนัดแนวไหนมาเลยยุกู